จากเรื่องของคุณรักมากันที่เรื่องของคุณโอ๊ตครับคุณโอ๊ตเนี่ยเคยมาเล่าเรื่องบุคคลที่5กับ The Ghost Radio ของเราละครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องต่อเนื่องจากที่เคยทิ้งท้ายเอาไว้หลังจากเหตุการณ์ดวงวิญญาณปริศนาที่ยังคงติดตามตัวของเพื่อนจนไปเจอเหตุการณ์นี้ที่ประเทศจีนครับมาพร้อมกับเรื่องเลือด3สายเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับคุณโอ๊ตสวัสดีครับพี่แจ็คครับครับผมคุณโอ๊ตสบายดีนะสบายดีครับผมครับผมมาคุณโอ๊ตมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องเหรอครับครับผมก็คือมีจุดเชื่อมโยงกันครับพี่แจ็คต่อเนื่องมาจากบุคคลที่5ใช่ครับผมนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะมาต่อเนื่องเผื่อบางท่านงงเท้าความกลับไปถึงเรื่องของบุคคลที่5สักนิดหนึ่งได้ไหมฮะได้ครับผมก็จากที่สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมเสียงคุณโอ๊ตเสียงเบาได้ครับแป๊บนึงครับครับผมโอเคนะครับโอ้โหอันนี้ดีกว่าเยอะเลยฮะได้ครับผมโอเคครับผมก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เรื่องได้เล่าเรื่องของบุคคลที่5ไปนะครับพี่แจ็คครับก็คือว่าบุคคลที่5เนี่ยมันเป็นเรื่องของดวงวิญญาณปริศนาดวงนึงซึ่งติดตามเพื่อนของผมคนนึงละกันที่ชื่อว่าเจ้าเน็ตแล้วทีนี้ว่าเหมือนกับว่าหลังจากที่ทำบุญแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าเรื่องนี้มันจะจบไปแล้วแต่ว่าเจ้าเน็ตเนี่ยมาบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบเพราะว่าดวงวิญญาณปริศนาดวงเนี้ยยังคงตามตัวเจ้าเน็ตอยู่ไปจนถึงเรื่องนี้ครับที่พี่แจ็คที่ผมจะเล่าต่อและเป็นเรื่องที่จะมาเล่าในวันนี้มาพร้อมกับเรื่องของเลือด3สายใช่ครับพี่แจ็คน่าสนใจเรื่องนี้เป็นยังไงคุณโอ๊ตเชิญเลยครับครับผมก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะครับพี่แจ็คก็คือผมเนี่ยไม่ได้มีแบบไม่ได้เจตนาว่าจะแบบจะกักเรื่องหรือว่าจะแบบว่าให้มันมาต่อเนื่องกันไม่ใช่นะครับพี่แจ็คคือเหมือนเขาว่าคือตอนที่ผมถามเรื่องบุคคลที่5เนี่ยกับเจ้าแนทเนี่ยประเอินว่าก่อนที่จะเล่าเนี่ยประมาณวันเสาร์เพราะว่าสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมเล่าวันอาทิตย์วันเสาร์เนี่ยเจ้าแนทมาทักบอกว่าโอ๊ตเรื่องเนี้ยมันมีต่อนะเดี๋ยวให้ไปถามกับเพื่อนอีกคนนึงซึ่งเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็คืออยู่ในเรื่องนี้แหละฮะพี่แจ็คแต่ต้องขอบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับพี่แจ็คได้ฮะสบายครับผมก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับครับก็ต่อจากเหตุการณ์ที่เมืองไทยนะครับที่ดวงวิญญาณปริศนาดวงนั้นเนี่ยได้ติดตามตัวเจ้าแนทไปแล้วทุกคนเนี่ยคิดว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ยเหมือนกับว่าเขาได้ไปผุดไปเกิดแล้วครับแต่ปรากฏว่าเจ้าแนทบอกว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบก็คือว่าตอนช่วงปี2561นะฮะก็คือว่าเป็นช่วงที่ว่าทางวิทยาลัยเราเนี่ยได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศจีนเอาเป็นว่าเมืองหนึ่งแล้วกันนะครับที่แจ็คผมไม่ขอระบุแล้วกันเป็นระยะเวลาประมาณ9เดือนฮะก็คือเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของเจ้าแนทและก็จะมีเจ้ากี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเจ้าแนทกับเจ้ากี้เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างต่างกันสุดขั้วเลยเพราะว่าเจ้าแนทเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เชื่อในพระพุทธเชื่อในพระธรรมเชื่อในพระสงฆ์เชื่อเรื่องผีเชื่อทุกอย่างนี่เป็นศาสนาครับคือเขาจะเคร่งศาสนาพอสมควรเลยแต่ว่าเจ้ากี้เนี่ยอย่างที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือว่าเขาเนี่ยไม่นับถือศาสนาไม่เชื่อเรื่องผีออกแนวเชิงท้าทายด้วยซ้ำเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นก็คือเมื่อตอนที่เพื่อนกลุ่มเนี่ยเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วก็ได้ไปอยู่ที่หอพักของมหาวิทยาลัยหนึ่งของประเทศจีนเป็นหอพักของผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยหอพักเนี่ยมี7ชั้นเขาเนี่ยได้ชั้น2ห้อง2 21ก็คือภายในห้องนะพี่แจ็คก็ขออธิบายแต่ว่าคือด้วยความที่มันเป็นประเทศจีนนะพี่แจ็คห้องจะค่อนข้างแคบคือเขาต้องกระชับพื้นที่เพราะว่านักเรียนเขาค่อนข้างเยอะห้องเนี่ยพอเปิดประตูไปปุ๊บสิ่งแรกที่เห็นเลยก็คือพอเปิดประตูเข้าไปมันเป็นประตูหน้าห้องซึ่งตรงกับประตูหลังห้องที่เป็นระเบียงตามหลักฮวงจุ้ยไทยมันไม่ใช่แล้วถูกไหมพี่แจ็คตามความเชื่อก็คือประตูมันตรงกันเป๊ะเลยและหลังจากนั้นก็เป็นระเบียงเตียงในห้องนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด6เตียงจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวา
มันจะออกแนวเหมือนเป็นเตียง2ชั้นแต่ไม่ใช่ครับพี่แจ็คคือลูกรักมันน่ะจะเป็นเหมือนเตียง2ชั้นแต่ทีเนี้ยด้านล่างเขาเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้เป็นโต๊ะทำกันบ้านและเตียงจะอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยจะมีอยู่6เตียงวางเป็นแนวนอนนะฮะแล้วก็แต่ว่าในห้องเนี่ยจะมีคนพักแค่3คนก็คือว่าเพื่อนร่วมห้องอีกคนหนึ่งจะพักห้องแรกหลังจากที่เลี้ยวเปิดประตูปุ๊บขวามือเตียงแรกเลย อยู่ตรงนั้นส่วนเจเน็ตจะอยู่ซ้ายสุดติดกับระเบียงส่วนเจ้ากี้เนี่ยจะอยู่ขวาสุดเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นเจ้ากี้ซะส่วนมากครับพี่แจ็คก็คือเหตุการณ์แรกเลยเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่3คนเนี้ยเข้าไปที่ห้องก็คือว่าคนที่เปิดประตูเข้าไปเนี่ยคือเจ้ากี้เขาก็ได้กุญแจจากทางอัปป้าที่ดูแลเขาก็เดินขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็เปิดประตูเข้าไปเขาบอกว่าพอเขาเปิดประตูเข้าไปภาพแรกที่เห็นเลยเขาเห็นเงาเป็นเงาลางๆไม่ชัดมากยืนอยู่นอกระเบียงติดกับกระจกฝั่งขวาแต่ด้วยความที่ว่าเจ้ากี้เนี่ยเป็นคนที่ไม่เชื่อเขาก็จะหาเหตุผลมาทดแทนว่าไม่ใช่หรอกตาฝาดไม่มีอะไรหรอกมั้งคงจะเป็นภาพสะท้อนหรือเป็นอะไรประมาณนี้เขาก็ไม่พูดไม่อะไรกันไม่บอกคนอื่นด้วยเพราะเขาเป็นคนแรกที่เปิดประตูเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บทุกคนก็อาจจัดแบ่งกระเป๋าก็คือหาที่หลับที่นอนกันว่าโอเคแต่ละคนจะจองเตียงไหนแล้วเตียงที่มันว่างๆอยู่เนี่ยเขาก็เอาเป็นเตียงที่สำหรับเก็บของอันนี้เมื่อคนน้อยก็เอาไว้เก็บของเลยละกันและเหตุการณ์ต่อมาจะมันเป็นช่วงบ่ายอันนี้กลางวันแปลกๆเลยนะสองโมงครึ่งประมาณบ่ายสองโมงครึ่งได้เห็นจากที่เจ้ากี้เล่าให้ฟังนะก็คือว่าเจ้ากี้เนี่ยเขาออกไปซักผ้าด้านนอกระเบียงเพราะว่าด้านนอกระเบียงของหอพักเนี่ยเขาจะจัดไว้สำหรับให้มีเครื่องซักผ้าแล้วก็มีที่ล้างจานอะไรเงี้ยเป็นเหมือนกับว่าโซนสำหรับซักล้างอยู่ด้านหลังทีเนี้ยพอเจ้ากี้เขากำลังซักผ้าแล้วก็กำลังจะตากผ้าอยู่ด้านหลังเขาก็ก้มลงไปหยิบผ้าจังหวะที่เขาก้มเนี่ยด้วยความที่มันเป็นประตูกระจกเขาเงยขึ้นมาเนี่ยเตียงที่2ฝั่งซ้ายมือฮะถ้ามองจากประตูด้านหน้าคือซ้ายมือแต่ถ้าเกิดมองจากระเบียงย้อนเข้ามาในห้องก็คือจะอยู่ขวามือเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อยๆคลานเข้าไปใต้โต๊ะที่ใช้ทำการบ้านฮะของเตียงที่2ด้านซ้ายตอนแรกเขาก้มเขาเงยขึ้นมามองแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยตาฝาดคือตอนแรกเนี่ยเขาเห็นเต็มตัวว่ากำลังคลานเข้าไปเขาก็ขยี้ตาแล้วเขาก็มองใหม่พอมองใหม่ปุ๊บคราวเนี้ยเหมือนกับว่าตัวเขาอะเข้าไปอยู่ใต้โต๊ะอะครบแล้วเขาก็ไม่เชื่อสายตาตัวเองเขาก็เลยเปิดประตูเข้าไปดูปรากฏว่าไม่มีอะไรก็คงคิดว่าสงสัยเพราะว่าเราอาจจะมองด้านนอกแสงแล้วมันเข้ามามันสะท้อนอะไรเขาก็คิดไปต่างๆนานาแล้วอีกวันนึงถัดมาก็คือเหตุการณ์เดิมอะเขาก็ออกไปซักผ้าแล้วก็ไปตากผ้าเหมือนเดิมแต่คราวเนี้ยเขาบอกว่าสิ่งนี้เขาเห็นเนี่ยเขาไม่ได้คลานเข้าไปเขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงคนเดิมน่ะเขาจำได้ผู้หญิงคนเดิมเป็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวนั่งคุกเข่าอยู่ใต้โต๊ะตัวเดิมเขาก็เหมือนเดิมว่าไม่เชื่อสายตาตัวเองเปิดประตูเข้าไปดูก็ไม่มีอะไรประจวบกับว่าตอนที่เขาเปิดเนี่ยปุ๊บเพื่อนก็คือเจ้าแนทเนี่ยเปิดประตูบานใหญ่เข้ามาพอดีประตูหน้าห้องแล้วก็ชวนเจ้ากี้เนี่ยบอกว่าเอ้ยออกไปหาอะไรกินกันเจ้ากี้ก็บอกแป๊บนึงเดี๋ยวตากผ้าก่อนพอเขาตากผ้าเสร็จปุ๊บเดินออกมาด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนไม่เชื่อด้วยนะพี่แจ็คแบบไม่เชื่อเลย 0% เลยเขาก็เลยเดินเข้าไปดูเลยฮะแล้วก็ขยับโต๊ะขยับอะไรเงี้ยแล้วก็มองดูว่ามันมีจริงป่าวะอะไรประมาณเนี้ยฮะแล้วเขาก็เดินออกไปอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่แบบว่าซอฟๆที่เกิดขึ้นก็คือเป็นช่วงแรกๆที่ว่าสามคนนี้เข้าไปอยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนั้นประมาณสักสามวันนะพี่แจ็คก็คือว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์เพื่อนบอกว่าให้ระบุหมดเลยว่าเป็นวันอาทิตย์เพราะว่าทุกๆวันอาทิตย์นะพี่แจ็คตอนเย็นประมาณสักห้าโมงถึงหกโมงเนี่ยในห้องเนี้ยจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ครับแต่ว่าไม่มีที่มาที่ไปคือมันเป็นเสียงที่แบบมันมาลอยๆแล้วเหมือนกับว่ามันอึอยู่ในอยู่ในห้องเจ้ากี้เขาก็บอกว่า
คือด้วยความเขาไม่เชื่อเขาก็เลยใส่หูฟังแล้วเหมือนกับว่าทำให้สนใจว่าโอเคอยากร้องร้องไปนั่งใส่หูฟังแล้วกันแล้วก็นอนฟังเพลงไปและปกติด้วยบุคลิกที่ว่าผมมารู้จักกับเจ้ากี้อยู่แล้วเจ้ากี้เป็นคนที่ว่าถ้าเปิดเพลงฟังเนี่ยครับเพื่อนข้างๆไงจะได้ยินในขณะใส่หูฟังนะฮะคือเขาเป็นคนที่เปิดเพลงเสียงดังมากเขาบอกว่าเขาเปิดเพลงฟังเนี่ยเสียงที่ร้องไห้เนี่ยมันก็ยังคงแทรกเข้ามาอยู่ตรงหูฟังคือเป็นเสียงคนร้องไปแล้วก็มีเสียงผู้หญิงร้องไห้เนี่ยอยู่ในหูฟังตลอดเวลาเขาก็ทำโอเคทำเหมือนทำไม่สนใจอะไรไปแล้วอยู่เหมือนกับว่าเขาก็ไม่รู้สึกตัวรู้สึกตัวทีก็คือเช้าแล้วมันก็เสียงมันก็หายไปแล้วเขาบอกว่าเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นทุกวันอาทิตย์ซึ่งมันก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมเสียงร้องไห้เนี่ยมันจะต้องมาทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ช่วงเย็นๆด้วยนะช่วงเย็นๆเนี่ยพี่แจ็คก็คือตลอดเวลาที่เขาอยู่ในประมาณ9เดือน10เดือนเนี่ยเขาเจอทุกวันครับได้ยินเสียงนี้ทุกวันเลยแล้วหลังจากนั้นนะฮะพี่แจ็คก็คือเรานอนมาอาทิตย์ก็คือวันอาทิตย์ตอนเย็นแล้วตอนเช้าเนี่ยตอนที่เขาตื่นมาที่เขารู้ที่ผมบอกว่าเขารู้สึกตัวตื่นเมื่อกี้ก็ประมาณ 6:00 นของวันจันทร์ซึ่งในการเรียนของประเทศจีนกับเมืองไทยก็คือจะเหมือนกันนะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เรียนกันศุกร์หลังจากคืนวันอาทิตย์ปุ๊บขึ้นมาเช้าวันจันทร์เนี่ยเจ้ากี้เขาตื่นมาซึ่งปกติเนี่ยใน3คนเนี่ยเจ้ากี้เนี่ยจะเป็นคนที่ตื่นเช้าที่สุดเจ้ากี้จะมีหน้าที่ไปปลุกเพื่อนๆว่าเฮ้ยไปแล้วไปเตรียมตัวไปโรงเรียนได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วเดี๋ยวไปโรงเรียนกันแต่ว่าวันนี้มันแปลกอย่างนึงที่ว่าเจ้ากี้ตื่นมาเขามองไปซ้ายมือเนี่ยก็คือเขาจะเห็นเตียงเจ้าแนทเขาเห็นเจ้าแนทเนี่ยมาเตรียมของที่จะไปเรียนแล้วมันก็6โมงกว่าซึ่งเจ้ากี้เขาบอกว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยขยี้ตาอะไรวะเนี่ยใครวะอ๋อไอ้แนทนี่ว่ะเอ้าแล้วนี่มันเพิ่ง6โมงแล้วมันมาเตรียมของแล้ววะเขาก็ตะโกนถามว่าเอ้ยแนทไม่เปิดไฟวะก็เงียบไม่ได้ตอบอะไรจังหวะนั้นเจ้ากี้เขาก็กำลังปีนลงมาแล้วก็จะเดินไปเปิดไฟซึ่งอยู่ตรงประตูหน้าห้องพอเขากดเปิดปั๊บหันกลับไปมองทุกอย่างว่างเปล่าครับอ้าวแล้วคนที่เตรียมของตรงนั้นหายไปแล้วครับหายไปและจังหวะนั้นก็คือว่าเป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าแนทก็เพิ่งงูเงียตื่นขึ้นมาจากเตียงครับเจ้ากี้ก็ไม่เชื่อก็มองว่าไม่ใช่มั้งประมาณนี้ก็คือโอเคเลยไปไม่ได้คิดอะไรเรื่องนี้แล้วก็ไม่ยอมเรื่องนี้ไม่ยอมบอกกับใครด้วยความที่ว่าเดี๋ยวพอพูดเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนจะบอกว่าอ้าวไหนมึงบอกไม่เชื่อไงเรื่องกลัวเลยคือเขาก็ค่อนข้างแบบห่วงแบบศักดิ์ศรีตัวเองหน่อยอะไรประมาณนี้ครับก็คือเจ้ากี้ก็จะเป็นคนอย่างนี้แล้วเหตุการณ์มันก็เป็นเหตุการณ์ย่อยๆอย่างเงี้ยพี่แจ็คก็คือหนักขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆและมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่ว่าวันนั้นเนี่ยเจ้ากี้ด้วยความที่ว่าวันนั้นเป็นเย็นวันศุกร์เจ้ากี้เจ้าแนทเนี่ยก็คือไปนัดกับเพื่อนห้องข้างว่าเฮ้ยวันนี้มากินเหล้ากันดีกว่าประมาณนี้ครับก็คือมานั่งกินเหล้ากันในห้องแล้วก็นั่งคุยนั่งอะไรกันไปด้วยความที่ว่าวัยรุ่นมารวมตัวกันนะครับมันก็เสียงดังมันก็อะไรอย่างนี้เจ้ากี้เขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจังหวะที่เขากินเหล้าเนี่ยเขาก็โอเคเริ่มกึ่มๆแล้วล่ะเขาก็เอาหัวเนี่ยพิงนอนตรงบันไดของเตียงที่เด็กผู้หญิงคนนั้นมุดเข้าไปฮะแต่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลยตอนนั้นเขาก็คือเอาเหมือนกับเอาหัวเนี่ยพิงไปบนบันไดบอกเอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยเริ่มเมาแล้วประมาณเนี้ยฮะแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ว่าเขาเนี่ยมันก็หาวแล้วก็ง่วงนอนก็เลยเหงนขึ้นไปมองด้านบนเหมือนกับเงยหน้าก็แบบขาวแบบอ้อเขาบอกว่าเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมยาวๆแต่ว่ามัดผมรวบอะฮะว่าด้านหลังผมยาวหน้าตาดำปี๋เลยหน้ามืดแล้วก็เหมือนกับว่าเอาหัวเนี่ยไว้อยู่ตรงร่องบันไดแล้วก็มองลงมาที่เจ้ากี้แล้วก็ทำตาสลนใส่คือเขาก็ตกกระจายแล้วก็ทำเหมือนกับทำมือเหมือนกับแบบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่มีเสียงมันมาแต่ท่าซึ่งทุกคนเห็นก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยมันเขาหมายถึงอะไรคือประมาณว่าก็ช็อปอย่าพูดครับผมอย่าเสียงดังประมาณนั้นครับเขาก็เลยหาบอกเพื่อนเฮ้ยมึงกินเบาๆหน่อยว่าอย่าเสียงดังเพื่อนก็ถามว่ามึงมีอะไรต้นเนี่ยบอกไม่มีเขาไม่เชื่อแต่ตาตัวเองด้วยความที่ว่าเขาเมาด้วยแต่เขาก็บอกเพื่อนไปว่าเอ้ยเบาๆหน่อยแล้วกันเขาแต่เหตุผลที่เขาบอกอย่างนั้นก็เหมือนกับว่า
ไม่อยากให้ไปรบกวนห้องอื่นประมาณนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาว่าแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะเป็นใครครับแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันก็วนไปเรื่อยวนไปเรื่อยจนถึงเหตุการณ์นึงอันนี้ผมจะตัดไปเฉพาะเหตุการณ์เจ้ากี้นะครับเหตุการณ์ต่อมาก็คือว่าเจ้ากี้เนี่ยกับเจ้าแนทเนี่ยคือเขาเรียนที่เดียวกับผมและในช่วงปีนั้นก็จะมีเพื่อนที่เรียนรุ่นเดียวกันเนี่ยแต่ว่าอยู่คนละคณะไปเรียนด้วยกันแต่ว่าจะอยู่คนละห้องเขาก็เหมือนกับว่าระหว่างกลางวันเนี่ยเขาก็ไปมาหาสู่กันระหว่างหอหญิงหอชายแล้วเพื่อนคนเนี่ยเขาเล่าเรื่องผีเรื่องนึงให้ฟังเพื่อนนี่เป็นผู้ชายนะเขาเล่าเรื่องผีเรื่องนึงให้เจ้ากี้กับเจ้าแนทเนี่ยฟังอาเจ้ากี้เขาก็จำมาเจ้าแนทเขาก็จำมาแต่ก็อาเจ้ากี้เขายอมรับว่าณช่วงเวลาตามไทม์ไลน์ตอนนั้นนะคือเจ้ากี้เนี่ยเริ่มเชื่อแล้วเริ่มเชื่อเลยว่าเฮ้ยหรือผีมันเป็นจริงวะพอเขาเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยมาตั้งแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเจอเลยเขาเพิ่งมาเจอที่ประเทศจีนแล้วเนี่ยเหตุการณ์เนี่ยมันยิ่งทำให้เจ้ากี้เนี่ยรู้สึกว่าเออผีเนี่ยมันมีจริงนะก็หลังจากที่เพื่อนคนเนี้ยได้เล่าเรื่องผีให้กับสองคนนี้ฟังแล้วเขาก็กลับมาที่ห้องกันแต่เหมือนกับว่าเฮ้ยอารมณ์ยังค้างอยู่ก็เลยวิดีโอคอลกันเอ้ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยจะนอนหรือยังอะไรประมาณนี้ฮะก็คือต้องอธิบายแบบว่าเตียงของเจ้าแนทเนี่ยด้านบนจะเป็นเตียงด้านล่างก็จะเป็นโต๊ะที่ผมบอกว่าเอาไว้ทำการบ้านทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเจ้าแนทเนี่ยเขาก็จะมีการวางแบบเอ้ยวางเครื่องสำอางวางนู่นนี่นั่นไว้แล้วทีเนี้ยมันมีกระจกอยู่บานนึงเป็นกระจกแบบวงรีพี่แจ็คเหมือนกับเป็นขาตั้งแล้วก็หมุนแบบหมุนพลิกไปพลิกมาได้ครับครับแล้วเวลาเขาไม่ใช้เนี่ยก็จะพลิกเข้ากำแพงแล้วเวลาเขาใช้เนี่ยเขาก็จะดึงออกมาแล้วก็จะพลิกกลับมาแล้วก็ดึงจะใช้ประมาณเนี้ยฮะเจ้ากี้เล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นน่ะเขาวิดีโอคอลกับเพื่อนคนนี้อยู่แล้วเพื่อนคนเนี้ยเขาก็พูดเหมือนกับพูดถึงเรื่องผีเรื่องนี้มาบอกว่าเฮ้ยไปนอนได้แล้วระวังนะเดี๋ยวคืนนี้พี่คนนั้นน่ะจะไปอยู่ข้างหลังมึงนะเว้ยเจ้ากี้บอกว่าพอเพื่อนคนนี้พูดจบปุ๊บไอ้กระจกที่มันหันหน้าเข้าหาผนังอยู่มันพลิกกลับมาฟึ๊บแล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่มันตรงกับหน้าของเจ้ากี้พอดีเจ้ากี้ก็เลยผวาแล้วก็ถอยเลยถอยชิดเตียงเลยเพราะตอนนั้นเขายืนอยู่แล้วก็บอกว่าเฮ้ยมึงเลิกคุยเลยเลิกคุยนอนเพื่อนก็ถามอะไรอยู่วะเออนอนเชื่อกูนอนเถอะขอร้องโอเคเขาก็วางสายแล้วเขาก็ไปนอนกันแล้วทีเนี้ยเหตุการณ์สุดท้ายที่เจ้ากี้บอกว่าเออเจอเหตุการณ์เนี้ยเขารู้สึกเลยว่าเขาเชื่อเต็มแล้ว 100% แล้วว่ายังไงผีก็มีจริงบนโลกก็คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ฝนตกต่างคนพอไปเรียนกลับมาเสร็จปุ๊บเขาก็จัดแจงที่นอนเตรียมกำลังจะนอนกันจังหวะที่เจ้ากี้เขาเข้ามาจากห้องเนี่ยเขาก็เก็บร่มพับร่มแล้วก็โยนมาที่เตียงนั่นนะฮะเตียงที่ผู้หญิงคนนั้นมุดเข้าไปใต้โต๊ะเตียงที่เจ้ากี้เห็นผู้ชายคนนั้นยื่นหน้ามาจากด้านบนแล้วก็เหมือนกับพยายามบอกว่าให้เงียบเขาก็โยนร่มเนี่ยเข้าไปแต่ว่าร่มเนี่ยมันไปเข้ากับตรงล็อกหนังสือเลยจ้ะคือว่าโต๊ะเนี่ยเขาจะดีไซน์ว่าด้านล่างเนี่ยเป็นที่เขียนแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนชั้นหนังสือเลยฮะเหมือนตามห้องสมุดเลยฮะเป็นล็อกหนังสือที่บอกวางแนวตั้งวางตึ๊บ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 เขาก็โยนเข้าไปปรากฏว่าไอ้ล่มคันเนี้ยมันเข้าไปตรงนั้นพอดีไอ้ล่องที่ใส่หนังสือเขาก็โอเคเดี๋ยวมาเก็บเดี๋ยวอะไรงี้ก็ไปอาบน้ำอาบท่าเตรียมขึ้นไปนอนปิดไฟแล้วนะฮะพอปิดไฟในห้องเนี่ยไฟจากข้างนอกมันก็จะสาดเข้ามาระหว่างที่เขากำลังจะขึ้นนอนจังหวะที่เขากำลังปีนเนี่ยพอเขากำลังปีนบันไดขึ้นจะไปนอนเนี่ยเท่ากับว่าเตียงที่เจ้าแนทนอนกับเตียงที่เขาโยนร่มไว้เนี่ยจะอยู่ด้านหลังเขาเขาบอกว่าจังหวะที่เขาปีนขึ้นไปเขาได้ยินเสียงกึกเขาก็หันกลับไปมองร่มน่ะมันหล่นลงมาให้พี่แจ็คมันหล่นจากชั้นมาแล้วมาอยู่ที่โต๊ะและภาพที่ไม่มีใครคิดว่าจะเห็นก็คือว่าร่มเนี้ยมันค่อยๆพลิกฮะทีละตลบตึ๊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 บประมาณ4ครั้งแล้วก็ตกลงมาที่พื้นเฮ้ยมันเหมือนมันค่อยๆกลิ้งค่อยๆกลิ้งลงมาแล้วก็ตกลงมาเนี่ยนะใช่ครับคือมันไม่ได้แบบหมุนเลยซึ่งถ้าคนกลางร่มอาจจะรู้ว่าไปแย่งเวลาเราหุบร่มเนี่ยถ้าเราไม่ได้มัดไม่ได้อะไรมันเนี่ยมันไม่สามารถที่มันจะกลิ้งได้ถูก
ราะว่ามันจะต้องแบนออกใช่มันค่อยๆพลิกทีละตลบเหมือนมีคนพลิกอะฮะตึ๊บประมาณ4เขาบอกประมาณ4รอบได้แล้วมันก็ลงมาที่พื้นและด้วยความที่ว่าเจ้ากี้เนี่ยเขารักล่มคันนี้มากเพราะล่มคันนี้เหมือนกับว่าเอ้ยแฟนเก่าเขาให้มาอะไรประมาณนี้ฮะเขาจะรักล่มคันนี้มากเขาก็เหมือนกับด้วยความที่แบบว่าคือเริ่มเชื่อแล้วแต่ก็ยังมีในใจอยู่ว่าผีก็คือผีวะทำอะไรกูไม่ได้หรอกเขาก็เลยตัดสินใจชี้ไปที่ตรงเตียงนั้นโต๊ะตัวนั้นแล้วก็บอกว่ามึงอย่ามาทำของกูอย่างนี้มึงอย่ามาทำของกูตกจังหวะนั้นพอเขาพูดจบหนังสือใต้โต๊ะใต้เตียงนะที่อยู่ที่โต๊ะของเจ้าพี่อะหล่นมาหมดทั้งประมาณ20กว่าเล่มหล่นมาหมดโค้งเดียวทุกคนตื่นหมดทั้งห้องเลยนี่มันเหมือนกับโปรโตไกด์เลยนะคือเขาตั้งใจทำให้ของมันขยับได้อ่ะเออก็คือจบใช่ครับประมาณยังไงพี่แจ๊คก็คือแบบพอตัวที่เป็นอ่านหนังสือเนี่ยมันหล่นลงมาครับโชกี้ก็ไม่สนเลยแล้วปีนขึ้นไปนอนเลยทุกคนตื่นมาตกใจแล้วก็ถามว่าแล้วก็พูดขึ้นมาพูดเหมือนแซวว่าเฮ้ยพี่หนังสือมึงหล่นน่ะไม่เก็บหรอใครจะเก็บพี่บอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมึงกูก็เก็บชื่อเขียนแล้วกูขึ้นมาแล้วกูจะลงครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันก็คือว่ามันก็เหมือนจะจบที่ตรงนี้ว่าเอ้ยพี่บอกว่าไปนั่งปรึกษากันแน็ตว่าเออแน็ตเชื่อแล้วนะว่าเนี่ยผีมีจริงเพราะก่อนนั้นเนี้ยแน็ตจะพยายามบอกพี่ว่าเออถ้าเชื่อไว้หน่อยอย่าท้าทายเลยแต่ว่าพี่ก็คือไม่ฟังอันนี้เรื่องของพี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วจังหวะนั้นน่ะก็คือเจ้าแน็ตเขาก็เสริมขึ้นเจ้ากี้เขาเสริมขึ้นมาเขาเสริมขึ้นมาตอนที่ผมคุยกันนะฮะก็คือว่าเจ้าแน็ตเนี่ยมันได้เล่าเรื่องนี้ฟังก็คือเจ้ากี้จะเล่าให้ฟังเจ้ากี้บอกว่ามีอยู่วันนึงเนี่ยเจ้าแน็ตเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเนี่ยเขาไปนั่งกินเลี้ยงที่ห้องที่ห้องนึงแล้วเขาเดินกลับมาที่ห้องเขาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปเอา power bank เขาก็เลยเดินเข้ามาจังหวะที่เขาเปิดประตูเข้ามาพี่แจ๊คือภาพที่เขาเห็นก็คืออันนี้เขาเล่าให้ฟังนะครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันเป็นภาพเหมือนเงาประมาณ 4-5 ตัวนั่งอยู่ตรงกลางห้องนั่งล้อมวงอยู่ตรงกลางห้องแต่พอเขาเปิดประตูไปเนี่ยก็เหมือนกับอารมณ์เหมือนกับว่าเฮ้ยมีคนมาเงาเนี่ยมันกระจายออกครับพี่แจ๊คเหมือนกับวิ่งไปคนละเตียงวิ่งไปคนละเตียงเลยเจ้าแน็ตก็เลยบอกเออไม่เอาแล้วก็แล้วเขาแบงค์ปิดประตูเดินกลับไปเพื่อถามเอาเขาแบงค์ล่ะเอาอะไรแต่กูยังพอแต่กูใช้ได้อยู่ก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้ากี้เล่าให้ฟังแล้วเจ้ากี้บอกไอ้อาจารย์แนนเล่าให้ฟังอาจารย์แนนก็บอกว่าทุกๆคืนเนี่ยเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยเขาจะนั่งท่าเทพธิดาแล้วทุกคืนเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยเขาจะรู้สึกเหมือนว่ามีคนเนี่ยเอามือมาจับที่ข้อเท้าค่อยๆมันก็ค่อยๆลูกขึ้นมาจับที่ข้อเท้าแล้วเหมือนพยายามจะดึงแต่ไม่ได้ดึงแรงนะคือเหมือนพยายามจะดึงแต่ปรากฏว่าพอดึงแล้วมันไม่ไปเขาก็เปลี่ยนเป็นรูปเอารูปเหมือนกันรูปตรงฝ่าเท้าอะเหมือนกับแกล้งเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งเตียงที่เจ้ากี้นอนเนี่ยไอ้เตียงที่เจ้าแน็ตนอนเนี่ยก็คือเตียงที่มันติดกันกับเตียงที่เจ้ากี้เจอครับแล้วหลังจากนี้มันเนี่ยปุ๊บมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าช่วงปิดเทอมอ่ะพี่แจ็คปิดเทอมของที่จีนเขาก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยบินกลับมาที่ไทยได้ใครอยากจะบินกลับก็บินกลับมาเพื่อนก็เพื่อนผมเนี่ยก็คือเจ้าแน็ตเนี่ยบินกลับมาที่เมืองไทยครับแล้วก็เอาเรื่องนี้มาปรึกษากับครอบครัวทางคุณแม่ก็เลยพาไปหาพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านก็ให้ยันเป็นยันท้าวเวสสุวรรณฮะบอกว่าแนทพกติดตัววันละลูกก็จะไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วหลังจากที่กลับไปที่จีนอีกครั้งหนึ่งเจ้าแนทก็เอายันท้าวเวสสุวรรณเนี่ยมาที่เมืองจีนด้วยก็คือเอาไปไว้ที่ห้องแปะหน้าประตูเลยฮะแล้วเชื่อไหมครับเหตุการณ์มันเบาลงจริงๆมันไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นแล้วแต่ว่าพี่แจ็คจำเงาตอนแรกที่เขาเปิดเข้ามาได้ไหมจำได้ที่เปิดเข้าไปในห้องครั้งแรกเออใช่ครับก็คือเจ้าแนทกับเจ้ากี้เนี่ยบอกว่าเงาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยช่วงก่อนหน้าที่เขาจะเอาท้าวเวสสุวรรณมาเนี่ยเขาเห็นเงาเนี่ยแทบจะวันเว้นวันหรือทุกวันเลยด้วยซ้ำแต่เป็นเงาที่ยืนอยู่นอกระเบียงแต่หลังจากที่เอายันท้าวเวสสุวรรณมาแล้วเนี่ยเงาตัวเนี้ยยังอยู่แต่ว่าไปอยู่ด้านนอกระเบียงก็คือว่าพอเปิดประตูไปปุ๊บจะเจอระเบียงแล้วหลังจากระเบียงมาเนี่ยเขาจะมีกระจกกั้นอีกชั้นหนึ่งเพื่อเหมือนกับว่ากันลมหนาวเพราะว่าที่จีนจะค่อนข้างหนาวอ่ะก็คือตอนแรกเนี่ยเขาอยู่ตรงระเบียงแต่พอเอายันเท้าเวสสุวรรณมาปุ๊บเขากับ
ไปอยู่ด้านนอกมันก็เข้าไม่ได้แล้วมีอยู่คืนหนึ่งเนี่ยเจ้ากี้เนี่ยเขานอนแล้วเขาฝันเขาบอกว่าในฝันเนี่ยเขาเห็นดวงวิญญาณดวงหนึ่งเป็นผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้มาร้ายคือมาแบบเปล่งปลั่งสวยงามมีแสงออร่าออร่าวับๆอยู่รอบตัวแล้วรายล้อมไปด้วยดวงวิญญาณที่รูปร่างอัปลักษณ์น่ากลัวเป็นร้อยเป็นพันดวงวงอยู่อาอยู่แบบโดยรอบของดวงวิญญาณดวงนี้ครับอันนี้คือเขาฝันแล้วเขาก็สะดุ้งตื่นมาเขาก็มานั่งเล่าให้ฟังเจ้าแม็กเขาก็ถามว่าเออแล้วจำได้ไหมว่าดวงวิญญาณดวงนั้นน่ะที่เห็นน่ะตรงกลางน่ะหน้าตาเป็นไงครับเจ้ากี้เขาก็บอกว่าผมอยากโศกหน้าผากแคบแคบข้างแหลมแหลมในจังหวะที่เขากำลังพูดอ่ะเขาก็หันไปมองเจ้าแม็กแล้วเขาสุดท้ายเขาก็บอกว่าหน้าเหมือนมึงเลยแม็กครับมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เจ้าแน็ตตัดสินใจเล่าเรื่องบุคคลที่5เนี่ยให้กับเจ้ากี้ฟังซึ่งเป็นบุคคลที่5ที่ต้องบอกว่าเป็นชอบมาปรากฏตัวและทำท่าทางทำตัวจำแรงเหมือนกับตัวของคุณแน็ตเขาตลอดเวลาใช่ครับเออเออแล้วผมขออนุญาตย้อนกลับไปในเรื่องบุคคลที่5เรื่องที่เกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับวันที่ผมอะได้คุยกับคุณแม่เขาซึ่งคุณแม่เขาเป็นคนเฉลยทุกอย่างว่าดวงวิญญาณดวงนี้เป็นใครซึ่งมันมาประจวบเหมาะกับตัวเจ้ากี้ที่เจ้ากี้บอกว่าดวงวิญญาณดวงนี้ทุกอย่างอะเหมือนเจ้าแนทหมดเลยอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทุกอย่างคล้ายหมดเลยบอกเนี่ยเหมือนมึงเลยแนทคุณก็คือเหตุการณ์วันนั้นที่ผมได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ของเจ้าแนทจังหวะแรกหลังจากที่ผมสวัสดีคุณแม่แล้วก็นั่งลงคุณแม่พูดมาประโยคเดียวเลยครับว่าโอรู้ได้ยังไงผมก็ถามว่ารู้อะไรแม่เรื่องนี้โอรู้ได้ยังไงแม้แต่เจ้าแนทซึ่งเป็นลูกสาวแม่แท้ๆยังไม่รู้เลยผมก็ถามว่าแล้วจริงๆแล้วดวงวิญญาณดวงนี้เป็นใครดวงวิญญาณดวงนี้คือลูกสาวคนแรกของเขาที่แท้งไปก่อนที่จะมีพี่ชายเจ้าแนทครับผมมาคิดไว้อยู่แล้วตั้งแต่แรกแล้วนะแต่มันยังแบบมันยังไม่กล้าพูดออกไปเพราะมันเป็นเรื่องแบบเรื่องของแท้งไงเออคุณแม่เล่าให้ฟังต่อว่ายังไงนะก็คือว่าตอนก่อนที่จะมีพี่ชายของเจ้าแนทเนี่ยคุณแม่เนี่ยท้องลูกคนหนึ่งซึ่งตอนที่เขาแท้งเนี่ยอายุครรภ์เนี่ย7 เดือนแล้วครับก็คือคุณหมอผ่าออกแล้วพี่แจ๊คจำได้ใช่ไหมฮะว่าที่ผมบอกว่าดวงวิญญาณดวงเนี้ยมากระซิบบอกผมว่าเขาไม่ได้อยู่ตั้งแต่แรกแต่มีคนชักจูงเขามาด้วยวาจาใช่ทุกคนก็จะเพ่งไปที่พี่ของคนเนี้ยพี่ของเจ้าแนทเนี่ยว่าเพราะว่าพี่ของเจ้าแนทเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะผงผางพูดจาตรงๆแต่คุณแม่กลับเฉลยทุกอย่างว่าไม่ใช่คนคนนั้นคือแม่เองแม่เป็นคนเชื้อเชิญเขามาเรียกเขามาครับแต่ด้วยอารมณ์ที่ว่าเหมือนกับว่าเขาเสียลูกอะฮะเขาก็พูดเหมือนกับพูดแบบไม่ตั้งใจพูดแบบว่ามาอยู่กับแม่นะลูกนะมาเกิดเป็นลูกแม่นะซึ่งเขาเข้าใจว่าพี่สาวหรือว่าลูกคนแรกของเขาเนี่ยมาเกิดเป็นเจ้าแนทแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับเขายังคงวนเวียนอยู่ซึ่งปกติคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่จะค่อนข้างทำบุญนั่นนึกถึงกับนึกถึงลูกสาวคนเนี้ยค่อนข้างบ่อยแต่หลังจากที่ว่าเจ้าแนทเริ่มโตแล้วทุกๆอย่างเนี่ยมันเริ่มแบบว่าเรื่องที่บ้านมันเริ่มมีแบบอะไรมากขึ้นเนี่ยทำให้โอกาสที่เขาจะได้ทำบุญเนี่ยน้อยลงมันเลยประจวบกับเหตุการณ์ที่ว่าทำไมคุณพ่อถึงเริ่มมีอาการแบบว่าไม่อยากทำงานอยากจะลาออกจากงานทำไมบรรยากาศในครอบครัวถึงเปลี่ยนไปครับก็เพราะว่าเหมือนกับว่าครอบครัวเนี้ยเริ่มปล่อยปละละเลยเขาด้วยความเข้าใจผิดว่าเขามาเกิดเป็นลูกสาวคนนี้แล้วเขาคิดว่ามาเกิดเป็นแนทแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เขายังคงวนเวียนอยู่แบบนี้แล้วก็เหมือนกับเจริญเติบโตตามอายุไขของเขาใช่ครับทุกวันนี้ยังอยู่เลยครับเอ้ย
พราะว่าเจ้าแนทบอกว่าทุกวันนี้ยังเห็นเขาอยู่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมเพราะหลังจากที่ไปทำบุญใหญ่กันแล้วเขาก็ยังไม่ไปเขาก็คงยังอยู่ที่เดิมนี่ก็เป็นที่มาของเรื่องเลือดสามสายครับพี่แจ็คแล้วทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันจะจบตรงนี้อันนี้ผมขอย้อนกลับมาที่ประเทศจีนใหม่ก็คือว่าหลังจากที่เอายานเท้าเวสสุวรรณมาแล้วทุกอย่างเฉลยแล้วว่าโอเคดวงวิญญาณที่เห็นว่ามาเก็บของเตรียมจะไปเรียนเนี่ยจริงๆแล้วมันคือพี่สาวของเจ้าแนทซึ่งเหมือนกับมาเตรียมของให้แต่ว่าเอ้าแล้วดวงวิญญาณที่เจอที่จีนนี่แหละที่เนี่ยเขาบอกว่าในห้องเนี้ยประมาณสัก 4-5 ตนเลยนะอยู่ตรงเนี้ยเขาเป็นใครมาจากไหนหลายคนอาจจะคิดว่าเอ้ยคนที่เคยมาตายหรือว่าเด็กหอที่เคยเสียชีวิตหรือเปล่าผมก็พยายามถามเจ้ากี้อย่างนี้เหมือนกันเจ้ากี้ก็บอกว่าโอ๊ตจุดเนี้ยมันเพิ่งสร้างได้2ปีเองนะเนี่ยฉันเนี่ยเป็นรุ่นที่2ที่มาเนี่ยเอ้าดังนั้นประเด็นที่ว่าเคยแบบเฮ้ยเคยเป็นที่นั่นที่นี่เก่าเขาว่ามีบางคนนะเหมือนกันลือว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเก่านะพอไปถามอาจารย์ถามจริงไหมเขาบอกว่าที่เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลก็มันเพิ่งสร้างขึ้นมาเนี่ยเพิ่ง2ปีที่แล้วเนี่ยทุกคนก็งงและพยายามหาคำตอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหอนี้ซึ่งพอไปถามหอชายเจอไหมเจอแต่ไม่ได้เจอหนักเท่านี้เจอแบบเป็นเสียงก็แก๊กเจออะไรแบบเหมือนเป็นแบบซิมเปิลมากๆแต่ที่เนี่ยคือเจอหนักมากจนไปสืบกับผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ที่เมืองนี้จึงได้ความมาว่าอันนี้ต้องย้อนกลับไปไกลนะพี่แจ็คก็คือว่าในสมัยอดีตเนี่ยลักษณะของเมืองเนี้ยเป็นเมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่านถึง3สายโดยแม่น้ำ3สายเนี้ยอารมณ์เหมือนคล้ายๆกับบึงบรเพชรนะพี่แจ๊คก็คือเขาจะไหลมารวมกันณจุดๆหนึ่งของเมืองนี้ซึ่งพ่อค้าต่างเมืองหรือคนที่จะมาค้าขายเนี่ยจะต้องผ่านเส้นทางนี้เพื่อที่จะเข้าไปขายของในเมืองนี้ซึ่งเมื่อแม่น้ำเนี่ยมันไหลมารวมกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำวนแล้วพอแม่น้ำมารวมกันเป็นบ่อน้ำก็จะมีแม่น้ำแยกออกไปอีก2สายก็คือจะเป็นสายใหญ่กับสายเล็กผู้เฒ่าผู้แก่ก็เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนเนี่ยตรงณบริเวณตรงแม่น้ำสายเล็กเนี่ยซึ่งแม่น้ำสายเล็กเนี่ยจริงๆแล้วมันไหลผ่านมหาวิทยาลัยนี้เลยนะก็คือว่าศพของคนที่ตายเนี่ยเขาจะไหลมาติดอยู่บริเวณตรงนี้ซึ่งตามบันทึกตามประวัติเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเกินพันแล้วด้วยความที่ว่าพอเวลามันผ่านไปมากๆเนี่ยแม่น้ำด้วยความที่ว่าสายมันเล็กมันก็ตื้นเขื่อนขึ้นมาตามกาลเวลาทางวิทยาลัยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราจะตัดแม่น้ำสายนี้ทิ้งเลยด้วยการที่ว่าเอาดินเอาทรายเนี่ยมาถมให้เต็มที่แล้วสร้างหอพักนี้ทับจุดๆนั้นฮะนี่ก็เป็นครับน่าจะเป็นข้อสันนิษฐานที่คิดว่าตรงเนี้ยมันเคยมีศพมาลอยติดและก็เหมือนกับวิญญาณเนี่ยก็จะอยู่ตรงจุดนี้ตรงบริเวณนี้หลังจากนั้นเพราะว่าเขาไปแบบเขาไปสร้างอาคารทับคือทับตรงนั้นเลยทับแม่น้ำเลยก็คือถมดินปุ๊บแล้วก็ทับเลยครับนี่ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของเลือดสามสายก็คือแม่น้ำสามสายเนี่ยพี่แจ็คเขาจะเรียกว่าแม่น้ำสีเลือดแม่น้ำสีเลือดอ๋อด้วยความที่ว่ามันตรงนั้นมันอันตรายมากซึ่งถ้านักเดินเรือไม่เก่งหรือว่าเรือลำเล็กเสร็จทุกลำครับซึ่งโอกาสจะเข้ามานี่จะค่อนข้างยากครับนั่นก็เท่ากับว่าตรงจุดนี้ก็น่าจะเป็นที่มาที่ไปของกลุ่มดวงวิญญาณที่เห็นแล้วก็รวมไปถึงวิญญาณที่เราเรียกว่าเป็นผู้ชายผมยาวคนนั้นครับน่าจะมาจากจุดนี้ซะมากกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่แจ๊คเพราะว่าอย่างที่คุณโอ๊ตบอกคือตรงนี้มันเป็นตึกใหม่สร้างก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 ปีที่แล้วและรุ่นที่เขาเข้าไปอยู่นี่คือรุ่นที่2ก่อนหน้านั้นก็คงจะไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้คนเสียชีวิตตายได้ขนาดนี้ถูกไหมใช่ครับย้อนกลับมาที่ตัวของแนทนะครับแนทบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยพี่สาวเขายังอยู่คือยังมีคนเห็นยังมีคนเจออยู่เรื่อยๆใช่ครับแล้วทางบ้านนั้นเขาจะจัดการเขาจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้ครับหรือปล่อยก็คือว่าคือตอนวันนั้นนะครับที่ผมได้คุยกับคุณแม่เนี่ยผมก็แนะนำเขาไป3ทางก็คือทางแรกก็คือว่าให้คุณแม่เนี่ยทำบุญใหญ่ให้เขาแล้วก็อุทิศบุญให้เขาไปเลยแล้วก็
ให้เขาไปเกิดซะแล้วก็อาจจะอธิษฐานจิตว่าถ้าชาติหน้ามีจริงบุญกรรมสัมพันธ์กันเดี๋ยวชาติหน้าก็ค่อยเกิดเป็นแม่ลูกกันใหม่ใช่หรืออีกทางนึงก็คือว่าโอเคถ้าเกิดบุญกรรมมันต้องหมดสิ้นกันในชาตินี้ก็ให้มาเกิดเป็นสมาชิกในครอบครัวก็ได้ประมาณนี้ครับก็คือจะบอกเขาไปเขาก็เลือกแบบเลือกวิธีแรกดีกว่าเพราะว่าแม่ไม่อยากจะผูกอะไรกับเขาอีกแล้วต้องย้อนกลับไปในครั้งแรกก่อนหลังจากที่คุณแม่เคยพูดกับเขาไว้ว่ามาอยู่กับแม่นะลูกหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่อาจจะลืมคำพูดนี้ไปครับเออแล้วก็ไม่ได้มีการบอกว่าไปเถอะไปสู่ในภพภูมิหรือว่าไปสู่ในที่หนูควรอยู่เถอะอาจจะไม่ได้พูดตรงนี้อาจจะไม่ได้มีการตัดความสัมพันธ์กับเขาตรงนี้ก็เลยทำให้เขายังวนเวียนอยู่ในครอบครัวนี้ถูกไหมฮะน่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เป็นคนผูกคุณแม่ก็ต้องเป็นคนแก่ครับครับผมว่านะการที่มีจิตผูกพันกันมันก็ส่วนหนึ่งเข้าใจได้ว่าคุณแม่ก็เสียลูกไปแล้วก็ดวงวิญญาณดวงนั้นเนี่ยก็คือลูกที่ไม่ได้เกิดนะครับแต่ถ้าเขายังมาวนเวียนอยู่ในครอบครัวอยู่กับสมาชิกในบ้านน่ะมันก็เหมือนกับเรื่องเล่าหลายๆเรื่องที่เราได้เคยได้ฟังกันมาว่าแน่นอนว่าเขามาอยู่ตรงนี้เขาก็ต้องดูดซึมซับพลังงานจากคนอย่างเราเนี่ยไปเพื่อเติมพลังงานของเขาให้เขาได้อยู่บนโลกใบนี้ได้อะเพราะนั้นต้องปล่อยให้เขาออกจากจุดนี้ไปเพื่อให้เขาไปสู่ภพภูมิของเขาครับผมคือต้องพยายามนี่แกก็คือทางครอบครัวได้พยายามเหมือนกับพยายามจะบอกว่าให้ไปเกิดนะประมาณนี้ก็คือแต่ว่าเหมือนกับเขาไม่ยอมไปเลยครับพี่แกผมว่าต้องทำพิธีเขาเป็นห่วงอยู่ต้องทำพิธีทางศาสนาตามความเชื่อแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็โอเคนี่เดี๋ยวผมจะไปแนะนำเขาอีกทีนึงเพราะผมก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากครับวิพิธีตัดความสัมพันธ์อะไรกับประมาณเนี้ยพระท่านรู้พระท่านรู้อันนี้เป็นความเชื่อนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันตัดได้จริงหรือเปล่าแต่ผมว่าทำแล้วมันได้ความสบายใจเออนะครับอย่างน้อยก็ไม่ได้เป็นการเหนี่ยวรั้งดวงวิญญาณของเขาเอาไว้ไงปล่อยให้เขาไปสู่ในภพภูมิที่เขาควรจะอยู่ซะมากกว่าครับนะเออเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่เอาจริงๆก็เล่ายากเหมือนกันแต่คุณโอ๊ตก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ฮะคุณผู้ฟังเรื่องไหนคุณผู้ฟังท่านไหนที่ฟังแล้วงงจับต้นชนปลายไม่ถูกไปฟังเรื่องบุคคลที่5ก่อนแล้วก็มาฟังเรื่องนี้จะถึงบางข้อเลยฮะเออนะครับได้ครับคุณโอ๊ตยังไงคืนนี้ขอบคุณมากๆนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณโอ๊ตครับด้วยความดีครับพี่แจ๊คขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม